是四个呗。嗯，也是没错。所以叫你个班干，如果是我。So, guten Tag, Sawadikap. Herzlich willkommen zum Deutschlernen mit Ajahn Gamtorn TDKS, ne krab. Und guten Tag aus Bangkok, ne krab. ตอนนี้ก็เป็นเวลาungefähr Mittagspause, ne krab. วันนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเป็นการเรียนภาษาเยอรมันสู้โควิดนะครับ In der Pandemie der COVID-19, ne krab. Lernen wir Deutsch, ne krab. Dagegen, ne krabแล้วก็มาเรียนภาษาเยอรมันสู้กันไปเลยกับโควิดนะครับครูก็ work from home นะครับก็อยู่บ้านพอจะมีเวลามาสู้กับพวกเราได้ด้วยนะครับจากเมื่อวานนะครับเดี๋ยวทบทวนกันสั้นๆนะครับวันนี้มีกิจกรรมให้ทำกันแบบออนไลน์ไม่รู้จะ work หรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆนะถ้าที่ดู under tafel ในกระดานนะเราก็จะเห็นเป็น3ช่องแล้วกัน einmal hier okay von Nummer 1 bis Nummer 8และเดี๋ยวก่อนจะทำครูจะมาทบทวนก่อนว่าแต่ละอันคือความหมายอะไรนะครับของตอนที่1เมื่อวานที่เราเรียนกันไปการผันแวบแบบง่ายๆแบบกลุ่มหน่อไม้กลุ่มหน่อไม้คืออะไรอีกครั้งหนึ่งก็คือ das is normal นะครับเป็นแวบที่ไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะครับถ้ามันเป็นประโยค im Präsenz นะที่ไม่มีการเปลี่ยนเสียงนี่คือประโยคปัจจุบันนะประโยคปัจจุบันไม่ได้หมายถึงอดีตนะครับอดีตมี2รูปนะครับซึ่งอดีต2รูปวันนี้จะมานำเสนอเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับของ Verben ทั้งหมด8 Verben 8ตัวนี้นะอันนี้เป็นอดีตในรูปที่1นะครับเราเรียกว่า Präteritum ทั้งหมดนี้เป็น Präsenz นะครับ Präsenz ปัจจุบัน Präteritum อดีตรูปที่1นะครับโครงสร้างประโยคจะใช้ Verb ตัวเดียวเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับเป็นช่องที่3นะครับเขาเรียกว่า perfect นะครับเป็นอดีตรูปที่2ทั้ง2อันนี้เป็นอดีตทั้งคู่เลยนะครับ preteritum ภาษาอังกฤษคือ past tense นะครับส่วน perfect ภาษาอังกฤษก็คือ perfect นั่นเองนะครับความหมายเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเวลาแปลเป็นภาษาไทยจะแปลอย่างไรนะครับอันดับที่1นะครับขอทบทวนก่อนเลยจากตอนที่1เมื่อวานนี้นะครับน่าจะยังจำกันได้ขอบคุณให้ความรู้คุณมายาชายคุณปุ๊กกี้กูเทนมอร์เกนลืมทักทายกันไปเลยนะครับวันฉลองสวัสดีครับกูเทนมอร์เกนออสวีนนารุมนกูเทนชาร์โอเคขอบคุณมากเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้กูด้วยนะจะได้พูดถึงกันเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้ไอวูนเดอร์สไวน์เพอร์โซนน์วาเรนดาบายได้ยินกูพูดไหมวาเรนดาบายเมื่อวานนี้เกสเทนวาเรนไอวูนเดอร์สไวน์เพอร์โซนน์ซูซามันมิดอุนเชียไลฟ์ดาบายนะครับกูใช้คำว่าวาเรนเดี๋ยวก็จะมีเนาะว่าอยู่ช่องไหนวันนี้กิจกรรมง่ายๆสบายๆมากเลยนั่นก็คือการลากเส้นโยงเส้นครับของอะไรของแวบ8ตัวนี้ที่เราเรียนไปเมื่อวานทบทวนอีกทีนึง machen แปลว่าทำนะครับภาษาอังกฤษคือ to make หรือไม่ก็ to do นะครับ gehen แปลว่า go นะครับ I go ich gehe เมื่อวานก็ผ่านกันได้แล้วนะครับ kommen แปลว่ามานะครับ ich komme ฉันมา du kommst เธอมานะครับส่วน Nummer 4 trinken ก็คือแปลว่าดื่มนะครับตัวอย่างเมื่อวานท่านครูบอกว่า ich trinke Kaffee ich trinke Kaffee อันนี้เราก็ผ่านกันได้แล้วนะครับกับประธาน9ตัวนั่นก็คือตอนที่1เมื่อวานเช่นเดียวกันต่อมา kaufen กับ bezahlen Nummer 5 und Nummer 6อันนี้เป็นคู่กันนะครับ kaufen und bezahlen machen wir zum Beispiel im Supermarkt นะครับ Verb 2ตัวนี้เราอาจจะทำในซูเปอร์มาร์เก็ต kaufen bedeutetไปซื้อนะครับหรือไม่ได้ไปซื้อแปลว่าซื้อนะครับ to buy something bezahlen ก็คือ to pay นะครับอันนี้ซื้ออันนี้จ่ายเงินนะครับถ้าใครจำไม่ได้นะกลับไปดูตอนที่1ของเมื่อวานนะครับ Nummer 7 Verb sein นะครับเปลี่ยนสีเล็กน้อย Nummer 8 Verb haben Verb sein แปลว่าเป็นอยู่คือภาษาอังกฤษคือ verb to be นะครับกับ have เป็นอันนี้ verb to have หน้าตาคล้ายๆกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นอยู่คือตัวนี้คือ me หรือว่าครอบครองนะครับทำไปมาดื่มซื้อจ่ายเงิน verb to be เป็นอยู่คือแล้วก็ verb to have been แปลว่ามีนะครับให้เสร็จตรงนั้นให้เสร็จตรงนั้นนะครับแล้วพวกก็มีจุดมาให้นะครับแน่นอนเพื่อจะลากเส้นโยงเส้นนะครับง่ายๆง่ายๆมากๆเลยนะครับตัวที่1ขอความร่วมมือของเรา machen นะครับอันนี้เป็นกริยา3ช่องของวันนี้นั่นเองเป็นการต่อยอดจากเมื่อวานครับเมื่อวานเราผันเป็นนะครับ
ผันเป็นก็คือเป็นการใช้ verb ให้เลือกให้ตรงกับประธาน9ตัวเนาะแล้วก็เป็นการใช้ tense นั่นเองครับเป็นการปัจจุบันอย่างเช่นคำว่า heute วันนี้หรือว่า jetzt คือตอนนี้นั่นเองครับแล้วก็เป็น ich mache แต่ถ้าเป็น gestern g a s t a n gestern แปลว่าเมื่อวานคำว่าเมื่อวานนะครับถ้าเราจะเข้ารูปประโยคเมื่อวานอย่างเช่นเมื่อวานเราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะไม่สามารถใช้เหมือนของที่เราเรียนเมื่อวานได้แล้วนะครับเพราะของที่เราเรียนเมื่อวานเป็น present วันนี้ของเมื่อวานช่องนี้นะครับเวลาแปลนะครับจากเดิมที่แปลว่าทำก็จะแปลว่าเคยทำหรือว่าได้ทำนั่นเองครับก็จะเป็นอดีตไปสำหรับในภาษาไทยนะเราไม่ได้มีการเปลี่ยนคำกริยาทำเมื่อวานก็ทำเสร็จแล้วก็คือทำนะครับสมบูรณ์แบบทำเสร็จแล้วก็คือทำเหมือนกันนะครับคำว่าทำไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่เราจะมีคำเพิ่มขึ้นมาเป็นการอธิบายว่าเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีตเราจะใช้คำนะครับแต่ภาษาดอยช์นะครับเหมือนภาษาอังกฤษเหมือนภาษาฝรั่งทั่วไปจะเป็นโครงสร้างเรียกว่าดิสทรุปชัวร์นะครับเป็นการเปลี่ยนแวร์บเป็น3ช่องนะครับเพื่อจะอธิบายว่าแวร์บเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์นั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับหรือว่าทำไปเสร็จแล้วเมื่อในอดีตนั่นเองนะครับพักอ่านคอมเมนต์สักครู่เอมิลี่ริมงบอกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์จากมิวนิชจากมิวนิกสวัสดีครับกูเทนทาร์นักมิวนิชนะครับลิเบอร์ครูสนักมิวนิชขออนุญาตดูย้อนหลังนะครับต้องไปทำงานแล้วเสียดายจังนั่นน่ะสิเนาะลิลี่บอกกินกินคืออะไรกินคือเอสเซนยังไม่มีวันนี้นะสังเกตได้เลยนะครับอันนี้เป็นแวร์บฟอนเกสเทนจากเมื่อวานนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยมาเคนใครคิดว่ามาเคนช่อง2คือตัวไหนลองดูดีๆนะครับเมื่อวานเราสอนกันเนาะว่าตัด an ทิ้งสิ่งที่เหลือคือ mr ch นั่นคือรากศัพท์นะครับรากศัพท์เดี๋ยวกูไฮไลท์นะครับรัสเซียรากศัพท์ตัวนี้แปลว่าเวลาพูดคำว่ามักไม่ต้องพูดมักเห็นก็ได้คนเยอรมันเข้าใจว่ามันแปลว่าทำนะครับเรามาดูซิในรากศัพท์ตัวไหนที่มีคล้ายคลึงกันไหนใครรู้บ้างลองดูซิไม่ยากเนาะคุณชินมอร์แกนสุดYet sind sieben und dreißig Personen. 37คนแล้ว37คนมีใครทราบบ้าง Wer von euch weiß นะ Präteritum Form หรือว่า Verb ช่อง2ของคำว่า machen นะครับตอนเกิดมาเป็น machen ช่องที่2ต้องเป็นตัวไหนเอ่ยอันนี้สนุกๆ นะแน่นอนมีคนตอบมาแล้ว Richtig นั่นก็คือคำว่า machte นะ machen machteเวลาเข้ารูปประโยคนะครับ Ich mache heute ฉันทำวันนี้แต่ถ้าฉันทำเมื่อวาน Ich machte gestern นะครับอันนี้แปลว่าเมื่อวานอีกอันนึงอันนี้เป็นอดีตรูปที่2เวลาเราพูดแวบ2ตัว Ich habe bla 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 ตัวไหนเอ่ยที่แปลว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมแล้วก็ไล่ดูตรงสีดำ MR say ha รากศัพท์มันบอกให้รู้แปลว่าทำนะครับหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพียงแค่เติม TA อันนี้เป็นรูปแบบของเขานะครับพอเป็นช่อง3 machen machte นี่เลยมีคำว่า MR say ha อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยนั่นคือคำว่า gemacht นะครับอันนี้เป็น perfect เวลาพูดใช้แวบ2ตัวนะครับเราก็จะพูดว่า Ich habe gemachtฉันได้ทำเสร็จแล้วสำหรับ Präteritum Past Tense หรือว่าอดีตในรูปที่1พูดด้วยแวบตัวเดียวนะครับ Ich machte gestern เมื่อวานนะครับหรือว่าถ้าเป็นปีที่แล้ว Letztes Jahr ก็ได้คำไหนก็ได้ที่เป็น Die Ergänzung เป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่าเป็นอดีตนะครับเป็นเวลาในอดีตอย่างเช่น Letztes Jahr ปีที่แล้ว Letztes Jahr machte ich eine Prüfung สมมติปีที่แล้วฉันสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น Ich machte letztes Jahr eine Prüfung ก็ได้นะครับประธานไม่ตำแหน่งที่1ก็ตำแหน่งที่3นะครับโซ so, อย่างที่บอกไปแล้ว gestern เมื่อวานนะครับเสร็จไปรูปที่1 machen machte gemacht อีกทีนึงนะครับอันนี้ Ich mache Ich machte Ich habe gemacht ถ้าเป็นของดู du machst gestern okay.พอเป็นของดูตรงนี้ให้เติม st เข้าไปด้วย do machtest พอมาช่องนี้ของดูก็ใช้คำว่า mach am gemacht เหมือนกันความพิเศษของ perfect นะแต่ลงท้ายด้วยตัวนี้หมดเลยสำหรับทุกประธานนะครับสำหรับทุกประธานแต่ของ ich พูดว่า ich habe ของดูพูดว่า ich
Entschuldigung, ของดูพูดว่า du hast du hast bla 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 gemacht จะเป็นอย่างนี้นะแบบสองตัวนั่นหมายความว่า perfect ให้เราผ่านกระจายแบบ haben ตัวนี้ถึงได้บอกว่ามันเป็นพระเอกเพราะมันได้ใช้เยอะนะครับใช้เยอะใช้บ่อยนะ so du hast ich habe นะครับจำได้ไหมเมื่อวานที่เราเรียนกันIch habe, du hast, es ist hat, sie sie wir haben, ihr habt. ถ้าจะบอกว่าพวกเธอทำเสร็จแล้วก็จะเป็น ihr habt. ตรงนี้ถามเป็น habt. แล้วก็ fertig แปลว่าเสร็จแล้วแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า gemacht. Ihr habt fertig gemacht. อย่างนี้เป็นต้นฉันทำเสร็จแล้ว Ich habe fertig gemacht. นะครับน่าจะพอเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้น machen, machte, gemacht เสร็จไปหนึ่งแล้ววันนี้ง่ายๆกันสายฟ้าเราไปที่ Nummer 2 Wie heißt das Verb Nummer 2? Das heißt gehen gehen แปลว่าไปนะครับเรามาดูซิใครทราบบ้างใครทราบโอ้ขอบคุณมากเลยยานิวก็ตอบมาบอกว่า gemacht สวรรค์ gemacht richtig นะครับคุณโมนารามิน gemacht โอ้หลายคนเก่งมากเลยครับอ่ะอันนี้นะจำดีๆสีเขียวเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากรากศัพท์นะครับ infinitive ลงท้ายด้วย an พอมาเป็น preteritum อดีตรูปที่หนึ่งเป็น mach ยังมีเสียงคำว่า mach อยู่นะครับและลมเสหาก็ยังต้องทำอยู่ mach นะ te ลงท้ายออกเสียงชัดเจนช่องที่3เป็น ge แทนคำว่า ge เข้ามาแล้วก็ mach ในรากศัพท์ยังคงอยู่เพื่อจะสื่อสารความหมายอยู่ที่สีดำตัวนี้คือคำว่า mach แล้วก็ปิดเสียงด้วยลม te เป็น gemacht ich habe gemachtDu hast gemacht. Gut. Nummer 2. Gehen. Gehen. ขึ้นต้นด้วยตัว G. G-E-H-E-N. แน่นอน A-N ไม่ได้บอกความหมายสิ่งที่บอกความหมายคือ G-E-H 3ตัวนะครับ3 Buchstaben นะครับคราวนี้เราลองมาดูซิ In preteritum อันไหนขึ้นต้นด้วยตัว G บ้างแล้วก็ตรวจเช็คนะครับอันนี้ V อันนี้ K อันนี้ G 1ตัวละ H K B T แน่นอนมีตัวเดียว Ganz einfachgehen preteritum ของมันก็คือคำว่า gehen นะครับ gehen ging ช่อง3ก็น่าจะเป็นตัวเดียวที่ขึ้นด้วยตัว g นะครับ das hier ใครไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดอีกครับชนเกฟูเดดนะครับได้เป็น gehen ging gegangen ลากเส้นได้เลย also gehen ging gegangen นะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับได้2ตัวแล้วชวนสวายverben haben wir เห็นไหม haben check กับ wir haben wir schon gemacht นะ schon gemacht นะเป็นประโยคว่าพวกเราได้ทำเสร็จแล้วเพราะ2ตัวนี้เราทำเสร็จแล้วเราสามารถพูดเป็น perfect ได้เลยนะครับ aber jetzt machen wir แต่ตอนนี้ก็มาใช้ตัวเดิมอีก machen wir jetzt ตอนนี้ machen wir das verb Nummer 3นะครับคือคำว่า kommen kommen รากศัพท์มีอะไรสวรรค์ดังคือเชิญ gehen ging ich gehe ich ging ich bin bla 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 gegangen นะครับอ๋อลืมบอกไป ich habe vergessen สำหรับคำว่า gehen เป็นแว็บที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งเดี๋ยวจะ apply เอามาใช้เหมือนกับคำว่า kommen นะฟังดีๆนะแว็บที่ประธานกระทำแล้วพอประธานกระทำกริยาตัวนั้นเสร็จแล้วหรือ action หรือการกระทำนั้นเสร็จแล้วประธานเนี่ยอย่างเช่นครูนะ gehen สมมติอยู่หน้าบ้านแล้วเดินเข้ามาในบ้านนะครับหลังจากที่เข้ามาในบ้านเสร็จหรือออกไปข้างนอกบ้านก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่า gehen oder kommen นะพอทำเสร็จแล้วปุ๊บตัวประธานเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานที่เขาเรียกว่า Ortwechsel Ortwechsel เวลาพูด perfect จะใช้ตัวนี้ Nummer 4 เป็นกริยา sein นะครับเพราะ sein แปลว่าเป็นอยู่คือมันมีการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งก็ make sense ถูกไหมจะใช้ตัวนี้จะไม่พูดว่า ich habe gegangen อันนี้จะผิดนะ falsch แต่เราจะพูดว่า ichbin ของ ich ใช้ bin ตัว bin นะ ich bin แล้วก็ gegangen ถ้าเป็นดูจะไม่พูด du hast gegangen แต่จะพูดว่า du bist gegangen อย่างเช่นเธอกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วคือ nach Hause gehen นะครับ gehen คือ by nach Hause gehen นะครับเธอกลับบ้านไปแล้วแน่นอนมันเป็น perfect เราก็จะพูดว่า du bist schon nach Hauseกีกางเงินนะครับก็จะจบที่ตัวนี้อ่ะทีนี้เราเอาหลักการเดียวกันมาใช้กับคำว่า comment นะครับ comment ตัด a n ทิ้งนุ่มมาตรายเหลือ3ตัวเหลือ4ตัว4 Buchstaben k o m m นะครับ com แปลว่ามานะครับ
ภาษาอังกฤษคำเคมคำภาษาเยอรมันก็คล้ายๆกับเคมเห็นไหมครูเปลี่ยนสีให้ชัดเจนว่ามันมีการเปลี่ยนเสียงจากโอมาเป็นอาร์แต่ว่าตัว M Achtung von zwei M oder Doppel M เหลือ M ตัวเดียวนะอันนี้เสียงสั้นคมอันนี้เสียงไม่ได้ถือว่ายาวก็คือสระอาธรรมดาเป็นคำแต่ไม่ใช่เป็นคำนะครับ Kommen kam นะครับตัวนี้ก็การสายฟ้าแปลว่ามาหยุดแค่ตรงนี้ก่อนตัวอย่างถ้าจะบอกว่า yesterday I came yesterday ฉันมาเมื่อวานนี้ก็จะพูดว่า gestern kam ich oder ich kam gestern นะครับหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็น ich oder หรือว่าคำว่า gestern ก็ได้นะครับ ich kam gestern oder gestern kam ich by the gates นะครับทีนี้พอเป็น perfect แน่นอนใช้ตัวนี้อีกแล้วเพราะมีการเคลื่อนที่เนาะ kommen und gehen hin und her ไปแล้วก็กลับนะครับ ich bin ดูสิตัวที่บอกให้รู้ว่าแปลว่ามาคือคำว่า kom นั่นก็คือ Buchstabe K กับ Buchstabe M ซึ่งแน่นอนมีอยู่ตรงไหน Schauen wir mal hier Das ist Kauf Nein มี K แต่ไม่ใช่นะ Das ist K-O-M-M K-O-M-M Ja, richtig นะเพราะฉะนั้น Das ist hier Passend โอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนแวบแต่ละตัวนะเราต้องท่อง3ช่องนะครับไม่เรียนวันนี้ในอนาคตก็ต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นครูแนะนำถ้าวันนี้เจอแวบที่ง่ายๆอย่างเช่นเมื่อวานเราเรียนแวบ8ตัวเรารู้ความหมายแล้วเรามาต่อยอดกันวันนี้นะครับต่อยอดวันนี้ทันทีนะครับ Machen wir jetzt heute นะครับ Die Ergänzungen นะครับคือการต่อยอดนะครับจากฐานคำรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วต่อยอดไปเลยอย่างวันนี้เราได้ Machen Machte แล้วก็haben gemacht ใช้ haben เนาะไม่มีการเคลื่อนที่ gehen ging แล้วก็ sein นะใช้กับ verb sein gegangen เวลาท่องแก้ machen machte gemacht ก็ได้ gehen ging gegangen ก็ได้นั่นคือกริยา3ช่องนะครับส่วน comment ก็ได้แล้ว comment ist auch schon fertig wir haben schon das verb comment auch schon gemacht นะ commentcam comment นั่นเองถ้าจะบอกว่าพวกเรามาถึงแล้วพวกเรามาแล้วนะถ้ามาถึงจะเป็นอีกคำหนึ่งมาถึงคือ uncomment ยังไม่ได้พูดนะอันนั้นเป็นแบบแยกรางเอาแค่มาเฉยๆพวกเรามาแล้วก็จะเป็น wir ต้องเป็นอะไร cc wir sind นะครับ wir sind schon hier gekommen wir sind schon gekommen นะครับก็จะเป็นตัวนี้ weiter geht's Nummer 4นุ่มมาเฟียทริงเก็ตขออนุญาตดื่มครับผมซิกเกอร์โมเลอร์สวัสดีครับได้คำเกี่ยวกับคอมเมนต์ถูกต้องครับนี่แหละตั้งใจฟังออกเสียงตามแล้วก็จดโน้ตไปนะครับอยู่บ้านวันนี้ต้องได้ต่อยอดจาก8แวบ8กริยาที่เราเรียนจากเกสเทนจากเมื่อวานนะครับนุ่มมาเฟียทริงเก็ตรากศัพท์รากศัพท์คือ TRENKนะครับอิคือสระสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับพยัญชนะ T R N K ตัวนี้จะเป็นตัวบอกความหมายนะครับว่า was bedeutet das Verb ว่า verb ตัวเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคือคำว่า drink นะครับ T R E N K แล้วก็มาดูไล่มาดูเลยเจอล่างสุดนะครับโดยที่สระอิเปลี่ยนมาเป็นสระ R ของทุกตัวเลยนะเดี๋ยวคุณจะผ่านแวบให้ดูของประธานทั้ง9ตัวว่าเพลทไททุ่งทำยังไงนะขออนุญาตลากเส้นก่อน trinken trank trinken trank ช่อง3ลากเลยเป็นสระอูดูทันไหม trinken ich trank a getrunken เป็นอูนะครับ trinken trank getrunken trinken trank getrunken เดี๋ยวจะผ่านให้ดูว่าตรงนี้ของ ich ของดู acs ccv แล้วก็เอียประธาน9ตัวผ่านยังไงนะข้อดีของตรงนี้นะฟังดีๆเลยนะเมื่อวานเราตั้งประธาน9ตัวเป็น5บรรทัดนะครับวันนี้ของเพลทแทริทุ่มนะครับตั้งประธาน9ตัวเป็น5บรรทัดเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่2บรรทัดที่จะใช้เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกตัวนะครับนั่นก็คือประธานบรรทัดที่1คือ ich นะกับประธานบรรทัดที่เท่าไหร่มีใครทราบบ้างพาวินีจดไว้แล้ว Frau Krull trinken trank getrunken sehr gut นะ
Du bist sehr gut. Du hast schon richtig, richtig ถูกต้องนะ gemacht นะหรือถ้าเธอเขียนถูกต้องแล้วก็ du hast richtig geschrieben แต่พอดีวันนี้ไม่มีแวบ infinitive schreiben นะเป็นฝึกฟังไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะถึงไหนนะลืม wir sind gekommen อ่ะประธานตรงนี้การผ่านแวบของ preteritum นะเราจะเขียนเป็น5บรรทัดแต่ว่ามีบรรทัดที่1และบรรทัดที่3ของ RCS มีคนตอบมาไหมถูกต้องคุณสาวน้อยร้อยโลบอกว่าบรรทัดที่3 RCS ถ้าเป็น present จะเป็นการปัจจุบัน ich กับ RCS ไม่เหมือนกันนะของ ich จะลงท้ายด้วย a ich mache RCS เป็น macht แต่พอมาตรงนี้นะพอมาตรงนี้ ich machte RCS ก็ machte ich kam RCS ก็ kam นะครับด้วยความเป็น singular เหมือนกันนะครับบทที่1และบทที่3ใช้เหมือนกันเลยนะครับบรรทัดที่1และบรรทัดที่3ก็เลยใช้เหมือนกันหมดทุกตัว ich trank Herr Müller ก็ trank gesternHerr Müller trank letzte Woche last week นะแต่พูดว่าสัปดาห์ที่แล้วมันก็ยังเป็น อดีตเช่นเดียวกันนะครับพอมาตรงนี้กลับมาเป็นเหมือนอันนี้เวลาตั้งนะจะเป็นห้ามทัดของ H กับ SS ไม่เหมือนกันแล้วเพราะอะไรเพราะว่า H กับ SS แล้วแวบทุกตัวทั้ง9ตัวก็ต้องผ่านตาม sign กับ haben ใช่ไหมเพราะเป็นแวบโครงสร้างก่อนที่จะพูดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายตัวนี้นะเวลาอยู่ในรูปประโยคเวลาเขียน ganz am Ende อยู่หลังสุดเลยเวลาพูดก็ ganzสุดท้ายเลยในการออกเสียงนะครับ also ich trank du trankst ของดูเติม st เข้าไป du kamst du gingst du machtest อันนี้กลายเป็น2พยางค์เพราะมีสระ a นะครับ machtest อย่างนี้เป็นต้นนะครับ as he is trank as he is kam as he is machte as he is ging c c v ก็ง่ายมากเอกลักษณ์ของ c c v แวบลงท้ายด้วย a นะครับCCVIA TRANKEN CCVIA KAMEN CCVIA MACHTEN CCVIA GINGEN นะครับตรงนี้ NG มีค่าเท่ากับงงูนะไม่เป็น GINGEN นะแต่เป็น GINGEN นะครับ CCVIA GINGEN ทีนี้ของ EAR เอกลักษณ์ของ EAR คือเสียง T เสียง T นะครับ EAR TRANKT EAR KAMT EAR MACHTET ของ EAR เนี่ยมักจะลงท้ายเป็นเสียงคำว่า TET เหมือนคำว่าพูด TET ภาษาไทยเลยแต่เทสเสร็จแล้วต้องมีตรงท้ายด้วยคือตัวเทของเขานะเอียมักเทสเอียกิ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมประธานทุกตัวใช้เหมือนกันหมดเวลาลงท้ายแต่ว่าทุกตัวต้องผ่านตามฮาเป็นหรือไม่ก็แบบสายนะครับถ้ามีการเคลื่อนที่ใช้แบบสาย ich bin du bist und so weiter แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มี Orts Wechsel นะครับจะเป็น ich habe du hast und so weiter und so fort นะครับจบถ้าอย่างเช่นบอกว่าพวกเราดื่มเบียร์แล้วก็พูดว่า wir haben Bier getrunken นะครับถ้าจะพูดบอกว่าดื่มเบียร์เสร็จแล้วนะครับ wir haben Bier getrunken ถ้า ich ก็ลงท้ายด้วย getrunken เช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนจาก wir haben wir ต้องเป็น haben ถูกไหมเพราะว่า sie sie wir เป็น haben แต่ ich จะเป็น habe ich habe Bier getrunken นะครับประโยคตรงเนี้ยก็จะง่ายถ้าใครถนัดแบบนี้แวบตัวเดียวก็สะดวกดีนะครับแต่ถ้าใครถนัด perfect นะครับมันก็จะลงท้ายเหมือนกันหมดแค่เราจำให้ได้ว่าแวบพระเอกหาเป็นคือพระเอกนะกับแวบซายนางเอกเนี่ยเราผันแม่นหรือเปล่าถ้าเราผันแม่นนะเราใช้ตัวนี้ได้สบายเลยเพราะว่าประธานทุกตัวลงท้ายด้วยตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับ alle Subjekte alle Nominative verwenden diese Formen alle gleich นะเหมือนกันหมดเลย